เชิญเข้าสู่ช่วง Corporate Presentation ค่ะครับสำหรับในช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับทางสถานพัฒนาก็ได้เปิดศูนย์การค้า Central World นะครับหลังจากปิดมาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะฮะเมื่อวันที่28กันยายนก็ได้เปิดการให้บริการศูนย์การค้า Central World แล้วนะครับโดยประมาณก็สัก 80% ของพื้นที่นะครับอันนี้ไม่ได้นับห้างเซ็นนะครับก็คือนับเฉพาะตัวที่เป็น property ของ CPN เนี่ยก็ประมาณสัก 80% นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะทยอยเปิดตั้งแต่วันที่9ธันวาเป็นต้นไปนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็คิดว่าจะเปิดครบทั้ง 100% ในส่วนของ CPN ในประมาณวันที่23ประมาณ23ธันวานะครับแล้วก็เซ็นนะห้างเซ็นก็น่าจะเปิดได้ประมาณเดือนกันยาปีหน้านะครับโดยประมาณนะฮะ ศูนย์อาคารสำนักงานที่ลาดพร้าวนะครับก็อยู่ตอนนี้เราได้ปิดแล้วก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงนะครับตัวอาคารสำนักงานเราทำไปเลยนะครับไม่ได้รอศูนย์การค้าศูนย์การค้าเนี่ยอย่างที่เคยเรียนไว้ว่าเราจะไปปิดประมาณเดือนกุมภาปีหน้านะครับประมาณเดือนกุมภาปีหน้าแล้วก็จะใช้เวลาประมาณสัก5เดือนครึ่งถึง6เดือนนะครับในการปรับปรุงครั้งใหญ่ของลาดพร้าวนะครับขณะนี้เนี่ยตราการให้เช่าของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับไม่รวมส่วนที่ของ Central World นะครับแล้วก็ออฟฟิศอยู่ที่ 76% นะครับลดลงเนื่องจากลาดพร้าวเราปิดนะครับตัวออฟฟิศทาวเวอร์เนี่ยเราปิดปรับปรุงนะครับซึ่งก็จะทยอยเปิดมาเมื่อกี้ลืมเรียนก็ทยอยเปิดประมาณเดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับก็จะทยอยทำไปนะครับในส่วนของrental rate เนี่ยสำหรับ same store เนี่ยเพิ่มประมาณ 0.4% นะครับก็อาจจะดูว่าต่ำหน่อยเดี๋ยวมีคำอธิบายอยู่ด้านในช่วงถัดไปนะครับสำหรับผลประกอบการทางการเงินทางด้านของรายได้นะครับลดลงกว่าปีที่แล้ว 11% นะครับแล้วก็สำหรับ9เดือนโทษนะครับเมื่อกี้คือไตรมาสที่3นะครับต่อไป9เดือนเนี่ยลดจากปีที่แล้ว 6% นะครับแล้วก็ operating profit ลดจากปีที่แล้วสำหรับควอเตอร์นะครับ 48%แล้วก็สำหรับ9เดือน 29% 3ไตรมาสสำหรับ net profit นะครับ2ไตรมาส3เนี่ย 69% นะครับลดกว่าปีที่แล้วนะฮะต่ำกว่าปีที่แล้วแล้วก็สำหรับ9เดือนต่ำกว่าปีที่แล้ว 41% แต่ว่าหากไม่รวมผลกระทบของ Central World นะครับแล้วก็ผลของการที่เรานำปิ่นเกล้าเข้า property fund นะครับจะเห็นว่าศูนย์ที่เหลือเนี่ย3ไตรมาสไตรมาสที่3เนี่ย 13% นะครับแล้วก็9เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้น 15% นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ลดลงไปเนี่ยก็จะมาจาก1ก็คือ Central World ที่ปิด2ก็คือส่วนของปิ่นเกล้าที่ถูกแยกออกไปอยู่ใน CPNIF นะครับ Debt to Equity นะก็อยู่ที่ 0.9 เท่านะครับในสิ้นไตรมาส3เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ผมเพิ่งไปงานเปิดฮิลตันพัทยานะครับเมื่อวานหลายท่านคงเห็นใน cover ของบางกอกโพสต์นะครับนั่นคือภาพของโรงแรมฮิลตันพัทยาบีชนะครับที่อยู่บนศูนย์การค้า Central Festival พัทยาบีชนะครับก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะครับบนชายหาดพัทยาซึ่งเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะครับเมื่อวานเห็นลงในบังกับโพสต์ว่าคือละ 2,000 นะครับแต่ว่าผมว่าคงต้องรีบจองนะคงจะหมดแล้วคงจะเหมือนโลคอสนะพอดีทางฮิลตันก็เป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งนะเราก็ไม่ทราบงั้นถ้าจะรีบไปต้องรีบจองนะครับสวยมากๆนะฮะสวยมากๆแต่ก็ยังเสร็จไม่หมดนะฮะห้องพักเสร็จหมดแล้วเหลือ
เราเรียกว่า Sky Restaurant คือห้องอาหารเหมือนกับ55ที่เซ็นทรัลแกรนด์นะเป็นอยู่บนดาดฟ้านะก็คิดว่าจะเปิดต้นปีหน้านะครับอันนั้นเป็นส่วนสุดท้ายที่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็สำหรับศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดนะฮะก็อยู่ในตารางการก่อสร้างปกตินะครับก็คือทั้งเชียงรายพิษณุโลกพระราม9นะครับสุราษฎร์ธานีเราได้ใบอนุญาตมาแล้วนะครับแล้วก็เชียงใหม่2เนี่ยนะครับก็ใกล้จะเริ่มการก่อสร้างแล้วนะครับขออนุญาตพูดถึงตัวเรื่องไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นิดหนึ่งนะครับในภาพรวมๆเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าส่วนของโซนช้อปปิ้งเนี่ยที่เปิดแล้วก็คือโซน B นะครับ B โซน B Beacon นะฮะ Central Court ตัวโซน C นะ Dazzle โซน D Eden แล้วก็ Forum นะครับสำหรับส่วนโซน A เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่9ธันวาเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7เลยนะครับก็จะมีบางร้านที่ยังอาจจะทยอยเปิดนะฮะไปเรื่อยๆจนถึงวันที่23ธันวานะครับโดยประมาณสำหรับเซนเนี่ยก็น่าจะประมาณไตรมาส3นะคิดว่าประมาณกันยาของปีหน้าถึงจะเปิดนะครับเรื่องประกันภัยนะช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องการประกันภัยแต่ว่าผมขออนุญาตไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มีทางการผู้นำทางการเมืองออกมาพูดเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตไม่พูดถึงแต่ว่าในแง่ของเรายังเหมือนเดิมนะครับเรายังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทประกันนะครับทั้งTerrorist Insurance แล้วก็ Orris Insurance นะครับยังอยู่ระหว่างการเจรจาแม้ว่าทาง Orris เนี่ยนะฮะได้มีการตอบปฏิเสธมานะครับแต่ว่าเราก็ยังเจรจาอยู่นะครับซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่สามารถเคลมจาก Orris ได้จริงๆนะครับก็ทางด้านของ Terrorist ก็เคลมได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันเนี่ยนะทางฝ่ายจัดการเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่ช้าหรือเร็วนะครับเท่าที่เราจะสรุปกับบริษัทประกันเท่านั้นเองนะครับในส่วนของความเสียหายโดยรวมเนี่ยว่าเป็นทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยต้องคิดว่าคงจะทราบผลในไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบประมูลปกติให้รู้จำนวนที่เสียหายทั้งจำนวนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือทยอยทำตามเนื่องจากมันเพิ่งเสร็จนะฮะเราก็ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิมเลยตามสัญญาที่เราทำเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเอามาใช้จำนวนหน่วยนะจำนวนหน่วยควอนติตี้เนี่ยมาใช้ส่วนราคาเนี่ยปรับเป็นราคาปัจจุบันอันก็จะทยอยทำไปซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะทราบราคาที่แท้จริงแล้วนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นการบันทึกความมูลค่าความเสียหายก็จะน่าจะบันทึกได้ในไตรมาสที่4นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เราได้เปิดเผยแล้วก็ทางผู้สอบบัญชีก็ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไว้นะแต่คิดว่าถ้าไตรมาส4เราบันทึกแล้วก็คงจะไม่มีประเด็นอีกต่อไปนะครับในภาพของโอเปอเรชันนะครับโดยรวมโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็มีเซ็นทรัลเวิลด์ท่านเองที่เรามีออคิวเพนซีอยู่ 62% นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประมาณ 80% อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับของส่วนที่เราเปิดขึ้นมานะฮะของทั้งหมดสำหรับศูนย์ในต่างจังหวัดนะครับค่าเฉลี่ยของ occupancy ก็คือ 94% นะครับ 94% ศูนย์ที่ยังต่ำอยู่ก็จะมีขอนแก่นนะ 88% แต่ว่าก็มีอัตราการเติบโตที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นแล้วพอดีมีลดลงไปก็เนื่องจากมีโซนที่มีผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น